สวัสดีครับนี้มารีวิวเรียกอะไรขาตั้งจากจีนเวลาซื้อมาจากจีนเนี่ยมันก็จะมาเป็นกล่องเล็กๆซึ่งอันนี้จะให้ดูก่อนว่าคือซื้อมาอย่างเงี้ยในกล่องมันก็จะมีอย่างเงี้ยมีน็อตมีสปริงมีอะไรครบเลยก็จะมีใช่ไหมนี่อันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่เกิน200 บาทก็อันนี้ตอนแรกก็พยายามจะหาทางติดอยู่ก็เลยไปเอาตัวเนี้ยที่เป็นสแตนเลสให้เห็นเนี่ยคือตัวเนี้ยมันเอามาจากรถ Honda Charlie นะจำไม่ได้ว่าซื้อมาเมื่อไหร่แต่ว่ามันเงาสวยดีก็มาได้ขาก็ที่โชว์ในกล่องเมื่อกี้ก็ยึดติดก็จะมีน็อตมาให้2รูคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดเพราะว่าคือตอนแรกอะโง่เราคิดว่ามันออกมามันคงสั้นที่ไหนได้มันตรงนี้มันเป็นตัวประกอบถอดน็อตตรงนี้ออกแล้วมันสไลด์ตัวนี้ขึ้นไปได้อีกคือมันทำได้โคตรยาวแล้วก็ตรงนี้พอเราก็สามารถที่จะคือเขามีรูน็อตมาให้คือถ้าเราไม่มีเราก็ปรับตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมันก็จะเลยมาข้างหน้ามันก็จะแบบผิดมุมเนี่ยให้ดูมุมนี้ให้ดูมุมเนี่ยถ้ามันไม่มีน็อตตรงนี้เนี่ยอันนี้น็อตผมใส่เองแต่เขามีรูมาให้เหมือนเขารู้ปัญหามันคืออะไรเห็นไหมไปเลยไปทางโน้นทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่น็อตตรงนี้ปุ๊บมันก็สามารถที่จะปรับได้คือผมต้องเข้าใจคือเข้าใจเลยว่าเวลาจีนก็ทำขายเนี่ยมันใส่ฟีเจอร์เยอะมากนี่คือข้อดีของคนจีนคือเขาใส่ออปชันไว้เพียบนะพอเรามาตรงนี้เนี่ยมันเลยไปข้างหน้าไม่สวยเราก็ปรับตรงนี้ขึ้นมาก็จะได้ระยะแล้วก็ปรับอีกมันก็ได้ตามที่เราต้องการก็สวยงามใช่ไหมฮะเนี่ยจะให้ระดับได้อย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็ปรับน็อตลงมาตรงนี้แล้วก็ได้ฮึบสวยงามเท่านั้นยังไม่พอนะมีรูสปริงก็เราได้สปริงมาที่แบบยาวเกินไปมันก็สามารถที่จะปรับสปริงได้แล้วมีอะไรอีกอ่ะมีตรงนี้นี่ต้องดูมุมนี้มุมเสียงจะเห็นนั้นทีว่าไอ้เนี่ยขาเนี่ยมันปรับได้พอเราลดลงมาเนี่ยถ้าอยากให้มันอยู่แนวนี้หรือบางคนเขามันได้แนวก็ปรับได้ตรงนี้ขันน็อตล็อกมันก็จะแน่นผมไม่ได้ขันน็อตพยายามจะให้มันหลบจะได้เห็นก็ชอบครับชอบจีนตรงนี้แหละที่มันทำเพราะว่าอะไรที่มันสะดวกตรงนี้ก็ทำเป็นฟันๆไว้แน่นโอ้โหสุดยอดสวยครับชอบในราคาที่ย่อมเยาแล้วสำหรับคนที่ชอบงานแบบ CNC แบบนี้แนะนำนะก็ออกมาก็ดูดีนี่ไปดูภาพรวมว่าเฮ้ยโอ้โหมันไม่ใช่กระจกกระจกเลยนะเนี่ยดูงานเป็นงานระดับเลยนะครับก็รีวิวประมาณนี้นะฮะให้ดูว่าถ้าเราเตะขาขึ้นมันก็เตะขาขึ้นปึ๊บมันก็จะอยู่แค่แนวนี้สวยไหมเนอะโอ้โหสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องดูแล้วเป็นเรียกอะไรนะมืออาชีพที่จริงแล้วทำเองไม่ได้ครับครับตั้งเครื่องคือไม่คุ้มคือของแบบนี้ต้องเป็นงานแมสใช้เสียง4ที่จีนเราจะแมสมาสวยฮะเรามาดูรายละเอียดอีกอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมเอาของที่เป็นที่ซื้อมาอยู่ในกล่องมาให้ดูรายละเอียดอันนี้มีทุกสีบางคนชอบสีอื่นอันนี้พอดีผมคือถ้าสีที่ปลอดภัยคือสีดำมันไม่หลอกตากับรถเพราะว่ารถส่วนใหญ่มีสีดำอันนี้เป็นสีแดงก็อันนี้เดี๋ยวจะไปใส่กับตัวพีเดเตอร์ตัวที่แล้วของมันมารอชาติที่แล้วประมาณ20 วันกว่ามันจะถึงมันบอกว่าโควิด19ชิปปิ้งมีปัญหาแต่คุ้มฮะชอบมากมากนี่พื้นมันสวยทำเองไม่ได้ที่ผมบอกคือถ้ามันสั้นไปก็ตรงนี้มันจะเป็นร่องสไลด์ด้านในประกบนั่นนะคลายน็อตออกมา4 ตัวมันก็จะเลื่อนขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะเป็นร่อง
นาะใช้ได้เนาะชอบใจขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นรีวิวของการทำนะใส่ขาตั้งออกมาแล้วดูดีเลยครับขอบคุณมากบ๊ายบาย